สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญาอนันต์นะครับกลับมาคุยกับพี่น้องในรายการคุยกับวิษณุนะครับเพื่อจะนำข่าวสารของสันตะปาปาฟรังซิสแล้วก็เกี่ยวกับพระสายรักษากลหรือเราเรียกว่าสันตสำนักแล้วก็ถ้าอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาจักรที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นเอเชียแล้วก็พระศาสนาจักรในประเทศไทยเราโดยเฉพาะนะครับผมยินดีที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังหลายต่อหลายอย่างทีเดียวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลามันน้อยมากเลยในการทำรายการทุกครั้งเนี่ยฉะนั้นผมก็พยายามที่จะดึงประเด็นสำคัญแล้วก็ในสิ่งที่นึกได้เอามาเล่าให้พี่น้องฟังก็ได้กันนะครับในการที่จะติดตามข่าวแล้วก็เอามาเล่าแบบจะเป็นกันเองกับพี่น้องอย่างนี้เพื่อจะที่จะได้ติดตามข่าวว่าพระสัพพะองค์นี้เนี่ยสร้างความประทับใจมากทีเดียวในการเสด็จเยือนทั้งคิวบาครั้งที่แล้วได้เล่าไปแล้วนะครับครั้งก่อนๆตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาภารกิจของพระองค์เนี่ยยังดำเนินต่อไปนะครับจนถึงเกือบจะสิ้นเดือนกันยายนนะครับวันที่28กันยายนจะเสด็จกลับที่กรุงโรมนะครับเพราะว่าจะมีการเปิดเรื่องซีนอตเรื่องครอบครัวสำหรับประเทศไทยเรานั้นซีนอตเรื่องครอบครัวนั้นพระคุณเจ้าสิริพงษ์จรัสศรีประมุขแห่งสังมรณจันทบุรีจะเป็นตัวแทนพระราชจักรไทยเนี่ยไปประชุมเรื่องครอบครัวที่นั่นดังนั้นพระสัพพาจึงกลับมาเรื่องครอบครัวแต่ในระหว่างนี้ผมอยากจะเล่าต่อถึงเหตุการณ์ที่พระสัพพาได้เสด็จกรุงวอชิงตันดีซีนะครับเมื่อได้พบประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพงก็ได้ทำภารกิจอื่นๆภารกิจทางศาสนาจักรคาทอลิกนะครับที่ตั้งใจไปที่วอชิงตันดีซีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการในวันที่23เนี่ยเป็นการสถาปนานักบุญองค์ใหม่องค์หนึ่งชื่อว่านักบุญจูนิเปโรเซรานะครับฉะนั้นนักบุญองค์นี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยจะแปลกใจว่าเป็นใครทำไมถึงสำคัญพี่น้องคาทอลิกเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อย่อๆอุ๊ยคณะเซรามีเซรามีกลุ่มเซราก็เซรานี่แหละครับเกิดจากท่านผู้นี้แหละครับจูนิเปโรเซราเป็นพระสงฆ์ชาวสเปนที่เป็นมิชชันนารีเข้าไปประกาศพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาฉะนั้นท่านยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ปกป้องคนพื้นเมืองนะครับถ้าพูดง่ายๆก็เป็นชาวเผ่านั่นเองหรือโดยเฉพาะคนที่เป็นเผ่าอินเดียนแดงที่เราเจอในอเมริกาเนี่ยก็มีพวกเผ่าพวกนี้เยอะถ้าเกิดมาในเมืองไทยแล้วก็คงจะท่านก็คงจะไปทำงานแถวๆที่หมู่บ้านปักกยอหรือหมู่บ้านทางเหนือที่หมู่บ้านของเราพี่น้องชาวเขาทางนั้นเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลแบบเดียวกันนักบุญจูนิเปโรเซราได้อุทิศตนประกาศพระวจนะของพระเจ้าที่นั่นนะครับท่านมีความร่ำร้อนมากจึงทำให้คนที่ได้มาถือศาสนามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เยอะแล้วก็ท่านจึงเป็นอุปถัมภ์ของเกี่ยวกับเรื่องคณะที่หากระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์นะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีคณะเซราอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ที่จะหากระแสเรียกสนับสนุนการเป็นพระสงฆ์นะครับในเมืองไทยเรากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอย่างเข้มแข็งมากเลยนะครับที่สนับสนุนกิจการของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสดีจริงๆที่เมืองไทยเราก็มีตัวแทนจากเมืองไทยไปร่วมงานสถาปนานักบุญจูนิเปโรเซราด้วยดูเหมือนจะเป็นคุณพี่ประดิษฐ์นะครับโรหะวิริยะสิริเนี่ยพี่ชายของคุณพ่อประเสริฐคณะมหาถ่ายนะครับได้ไปร่วมงานนี้ด้วยช่วงนั้นช่วงนี้อีกก็เหมือนกันในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดนักบุญแมทธิวนะครับ
ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยพระสาปาก็ได้พบบรรดาพระสังฆราชของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพระสังฆราชมีประมาณ400กว่าองค์เนี่ยพระสาปาพูดตรงประเด็นเลยเตือนบรรดาพระสังฆราชแบบเข้าเป้าการเป็นพระสังฆราชนั้นอย่ากร่างอย่าใช้อำนาจพูดต้องมีความเมตตาต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องพระสงฆ์ด้วยจิตใจเมตตาต้องเป็นพยานต้องเสวนาแล้วพระสาปาก็แจกแจงเรื่องการเสวนาเนี่ยมีหลายต่อหลายรูปแบบเสวนากับใครเสวนากับผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองเสวนากับผู้ยากจนเสวนากับคนทุกระดับชั้นเสวนากับคนต่างศาสนาเสวนากับคนทุกรูปแบบในสังคมที่สำคัญสุดนั้นพระสังฆราชกับพระสงฆ์ต้องเสวนากันแล้วพระสังฆราชจะวางตัวกลางหรือเหนือต่อผู้ร่วมงานของตนไม่ได้เตือนจิตใจตรงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับเรื่องเหตุการณ์เขาเรียกว่า abuse หรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นประเด็นในอดีตที่ผ่านมานั้นขอให้อย่าได้เกิดขึ้นอีกพระสัปปะเอาจริงขอให้บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์นี้ไปเยียวยาให้กำลังใจกับบุคคลที่ต้องเป็นเหยื่อเคราะห์กรรมเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยพระสัปปะนี่พูดชัดเจนเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับในวันนั้นเนี่ยแล้วนอกจากนั้นพระองค์ได้ไปไหนต่อครับพระองค์ได้ที่สำคัญมากเลยนะครับอยากจะเล่าเนี่ยอันนี้พลาดไม่ได้ก็คือพระองค์นั้นได้ไปที่สภาคองเกรสอันนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮามากก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปที่นั่นเนี่ยมีบรรดาวุฒิสมาชิกก็ดีเนี่ยหรือว่ามีหลายคนที่เป็นคนที่แบบพูดง่ายๆว่าขวาจัดก็แล้วกันเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในความสมดุลก็แล้วกันกำหนดไว้แล้วว่าถ้าพระสัปปะพูดอย่างนี้ไม่ยอมรับพูดอย่างนั้นไม่ยอมรับถ้าพูดอย่างนี้จะโหจะอะไรก็ว่ากันไปมีเสียงที่พระสัปปะเรียบง่ายมากเวลาเขาเรียกว่าสปีกเกอร์ของสภาคองเกรสเนี่ยประกาศโป๊ปฟรานซิสออฟโพลิซีก็หมายถึงสันตะปาปาแห่งสันตะสำนักก็พงก็เดินเรียบง่ายเข้าไปในสภาคองเกรสแล้วกล่าวสุนทรพจน์เรียบง่ายมากเลยนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษช้าชัดประโยคแรกที่พงได้ตรัสเนี่ยโอ้โหทำให้คนนี่ปรบมือไม่หยุดสมาชิกสภาคองเกรสนี่ยืนกันเลยนะครับบอกว่าขอบคุณประเทศนี้ที่เป็นประเทศแห่งเสรีภาพและเป็นบ้านที่มีความกล้าแม่พูดเริ่มต้นแบบง่ายๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพงได้พูดในสิ่งที่แบบกินใจเรียบง่ายสั้นชัดตรงประเด็นเรื่องที่หนึ่งนักการเมืองนักกฎหมายจะต้องยืนหยัดในความยุติธรรมพูดอย่างนี้แล้วก็มีรายละเอียดจริงนะครับผมเพียงแต่สรุปเพราะเวลาผมน้อยเรื่องที่สองพระสัปปะพูดอะไรนะครับผมจำได้ว่าพระสัปปะบอกเตือนว่าชาวอเมริกันพี่น้องชาวอเมริกันต้องไม่ลืมบรรพบุรุษพระสัปปะกล่าวถึง4บุคคลที่สำคัญ1อดีตประธานาธิบดีลิงคอนที่เลิกการเลิกทาสประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาพูดถึงมาร์ตินลูเทอร์คิงพูดถึงโดโรธีเดย์
แล้วก็พูดถึงอันนี้ผมประทับใจและดีใจที่พระองค์พูดถึงก็คือโทมัสมอร์ตันเป็นพระสงฆ์เบเนดิกตินที่เสียดายที่ท่านตายที่เมืองไทยนะครับที่กรุงเทพที่สว่างคณิวาสผมจำไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าจะปีคศ1968ประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมประทับใจเนี่ยพงได้ยกโดโรธีเดย์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่อุทิศตนเป็นผู้หญิงคาทอลิกอุทิศตนให้แก่สังคมแบบอย่างในการทำงานเพื่อสังคมกับคนจนโทมัสมอร์ตันเนี่ยเบเนดิกตินเนี่ยทรัปปิสนะครับฤาษีคณะทรัปปิสมาประชุมที่เมืองไทยเป็นการเปิดโลกใหม่เรื่องชีวิตจิตทั้งโลกตะวันตกตะวันออกทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงพระเจ้าด้วยมิติโอ้โหนี้เป็นมิติที่ลึกซึ้งให้ความเคารพต่อศาสนาต่างๆอันนี้นะครับภาษาปาได้อ้างอิงถึงโทมัสมอร์ตันเนี่ยโทมัสมอร์ตันเนี่ยผมอ่านหนังสือท่านแล้วผมประทับใจเหมาะกับบ้านเมืองเรานะครับที่จะต้องผมจะไม่นำเสนอรายละเอียดก็แล้วกันประเด็นที่สามพระสัพพาพูดว่าผู้ที่ถือศาสนาหรือเป็นศาสนิกที่แท้จริงนั้นหรือศาสนาที่แท้จริงนั้นต้องไม่ใช้ความรุนแรงเด็ดขาดไม่มีฉะนั้นคนที่อ้างศาสนาเอามาก่อความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นศาสนาที่แท้จริงแล้วต่อไปนะครับประเด็นที่สี่ที่พระสัพพาพูดตรงนี้เนี่ยทำให้บรรดาสมาชิกแห่งวุฒิสภาคองเกรสเนี่ยนะครับสภาคองเกรสเนี่ยน้ำตาตกเลยนะบอกอย่าลืมเราเป็นใครต้องถามคำถามว่าเราเป็นใครลูกหลานของเราไม่ใช่เป็นผู้อพยพมาจากที่อื่นดอกหรือฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใจกว้างแผ่นดินมากมายอย่าลืมต้อนรับผู้ลี้ภัยผู้อพยพด้วยตอนนี้มีปัญหาเรื่องนี้เยอะฉะนั้นเราเป็นใครมาจากไหนรากเหง้าเราคือใครโอ้โหกินใจมีคนน้ำตาตกเลยนะครับอันนี้ผมก็สรุปอย่างนี้นะครับประเด็นที่เท่าไหร่แล้วครับประเด็นที่5แล้วนะครับพระสัพพาเน้นต้องปกป้องชีวิตลูกในครรภ์อยู่ในครรภ์มารดาพูดง่ายๆพระองค์ไม่เห็นด้วยเรื่องการทำแท้งหรือการฆ่าชีวิตเด็กไร้เดียงสาไม่มีทางปกป้องตัวเองเลยฉะนั้นพระองค์ก็พูดอย่างนี้งั้นเห็นสาบานไหมเวลาเห็นผู้หญิงท้องเนี่ยพระองค์เคยไปอวยพรลูกในท้องเอามือลูบท้องของสตรีตั้งครรภ์จนมีหลายคนฮือฮาคาดีดันบางคนหัวโบราณบอกโอ้โหทำได้ยังไงไม่ได้นะไม่ได้แต่พระศาสดาเป็นเรื่องปกติแล้วพระสัพพาก็ขอร้องว่าให้ต่อต้านโทษการประหารชีวิตเนี่ยเราพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ให้ชีวิตประทานชีวิตเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินเลิกล้มชีวิตเป็นพระเจ้าเท่าเดียวเท่านั้นนะครับนั้นพระสัพพาก็เลยขอร้องว่าให้ลดโทษเรื่องประหารชีวิตจ้ะนอกนั้นพงษ์ได้เน้นเรื่องประเด็นต่อมาปกป้องสภาพแวดล้อมต้องรักสิ่งแวดล้อมเราจะมอบโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเราอย่างไรในสมรสารเลาดาโตสีประเด็นต่อมานะครับพระสัพพาพูดหนักเลยต่อต้านการค้าอาวุธครับอย่าหาความร่ำรวยบนกองเลือดของผู้อื่นบาปแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่พงษ์ก็เน้นหนักๆพงษ์ขอร้องให้ช่วยกันปกป้องสถาบันครอบครัวในภารกิจต่อไปกำลังจะไปที่เมืองฟิลาเดลเฟียเฉลิมฉลองเนี่ยบรรยากาศครอบครัวที่นั่นนะครับดูเหมือนว่าเรามีตัวแทนเมืองไทยไปร่วมด้วยนะครับคุณพ่ออะไรผมเดี๋ยวพรชัยคณะสติกมาตินเนี่ยนะครับพ่ออาก็ไปเป็นตัวแทนเมืองไทยไปที่นั่นที่ฟิลาเดลเฟียนะครับเราก็พระองค์บอกขอว่าสถาบันครอบครัวถูกโจมตีอยู่เวลานี้เอาละครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปที่มหาวิหารเซนต์แพทริกที่นั่นที่กรุงนิวยอร์ก
ซึ่งสร้างในปีคศ1794อย่าลืมนะที่ชื่อแพทริกเนี่ยเพราะชาวไอริชฉะนั้นพระองค์นั้นไปทานอาหารกับคนยากจนที่นั่นเลี้ยงขอโทษครับเรียกคนยากจนที่วอชิงตันดีซีมาที่เซนต์แพทริกที่เชิร์ชที่นั่นนะครับแล้วก็คนยากจนมาทานอาหารด้วยการถ่ายรูปเซลฟี่กับสาปาอะไรต่างๆที่นั่นแล้วพระองค์บอกคิดถึงน้ำบุญยอแซบมากเลยวันนั้นเพราะน้ำบุญยอแซบนั่นก็เป็นผู้อพยพไม่มีที่อยู่แบกพระกุมารหนีแม่เป็นคนกล้าหาญจริงๆนะครับแล้วก็วันนั้นเองวันที่24นั้นตอนเย็นสวดทำวัดเย็นกับนักบวชหญิงพระองค์พูดไงบ้างฮะให้กำลังใจนักบวชหญิงบอกบรรดาสตรีทั้งหลายพระองค์ให้เกียรติเพราะว่าอเมริกาสหรัฐอเมริกาพระศาสนาจากนั้นจะอยู่ได้นั้นอนาคตนั้นจะขึ้นอยู่กับบรรดานักบวชหญิงนะครับฉะนั้นพวกท่านนั้นเป็นเหมือนกับว่าอัศวินก็ว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าสตรีขี่ม้าขาวที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปเผยแผ่กับทุกคนฉะนั้นพระองค์ให้เกียรติกับบรรดาสตรีมากแล้วก็ฝากความหวังไว้ว่าเป็นผู้กล้าหาญแถวแรกเลยที่จะนำพระวาจาของพระเจ้านั้นพระวจนะของพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าไปให้ความหวังกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ